ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ผ่านมานะครับสงครามดังกล่าวก็เต็มไปด้วยสมรภูมิเยอะแยะมากมายในบางที่ก็เป็นตำนานอย่างการยกพลขึ้นหาดที่นอร์มังดีซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเอาชีวิตไปทิ้งที่หาดเลยก็เป็นได้นะครับและยังมีอีกหลายสมรภูมิด้วยกันครับที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเพราะว่าสมรภูมิดังกล่าวไม่ค่อยดังยังไงล่ะครับถึงแม้ว่าเรื่องทั้งหมดจะผ่านมานานกว่า100ปีที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังมีคนพูดถึงในปัจจุบันนี้แต่เรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงสมรภูมิเด่นๆดังๆหรอกนะครับแต่เรื่องนี้พูดถึงการสู้รบที่ปราสาทอีเทอร์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรักสามเศร้าของเรา2 3 4 5คนและมันยังเป็นการสู้รบที่ชวนสับสนไม่น้อยครับว่าพวกเขาสู้กับใครกันแน่มีทั้งตัวประกันทหารเยอรมันบวกกับทหารเยอรมันงงกันดิพวกมึงกองทัพสหรัฐกองทัพบกรถถังอะไรมาเพียบเลยครับกับการเรียกหน่วยสนับสนุนตั้งแต่บ่ายแต่มาจริงๆตอนตีสี่ของอีกวันและเหตุการณ์นี้มีความเป็นมากันยังไงมาฟังกันเลยดีกว่าครับพี่น้องการสู้รบที่ปราสาทอีเทอร์มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงในประวัติศาสตร์เท่าไหร่นะครับแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ด้วยครับการที่ทหารเยอรมันภายในปราสาทกลับใจเลือกข้างเข้ากับฝ่ายซอมบาร์ดามิดมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับยุทธการบุกยึดปราสาทอีเทอร์หรือ Battlefield Castle Itter มันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านอีเทอร์รัตติโรประเทศออสเตรียนะครับซึ่งได้แยกตัวจากประเทศเยอรมันภายหลังจากถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไรส์ที่3เมื่อวันที่2มีนาคมปี1938ครับและการสู้รบที่ปราสาทดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี1945สามวันก่อนที่สงครามโลกครั้งที่2ภายในทวีปยุโรปจะสิ้นสุดลงนะครับแน่นอนครับว่าไอ้หนวดจิ้มของเยอรมันก็ได้ตัดสินใจลาโลกพร้อมกับภรรยาตัวเองก่อนที่ฝ่ายซัมพันธมิตรนะครับจะไปพบศพก็แหลกเป็นผุยผงไปแล้วเป็นที่แน่นอนครับว่าฝ่ายซัมพันธมิตรก็เป็นฝ่ายชนะไปในที่สุดก่อนที่เขาจะประกาศชัยชนะที่หน้าเฟซเหมือนกับท่านหน่วยนะครับตัดกลับมาที่อีกฝั่งของปราสาทอีเทอร์นะครับหน่วยทหารของกองพันรถถังที่23ของกองพลยานเกราะที่12นำทีมโดยร้อยเอกจอห์นแจ็คซีลีจูเนียร์ผมขอเรียกแกว่าผู้กองแจ็คก็แล้วกันนะครับส่วนอีกฝั่งนึงคือทหารเยอรมันนำทีมโดยพันตีโจเซฟหรือผู้พันโจเซฟครับและนายทหารวอลเฟลเอสเอสผู้แปรพักกับร้อยเอกเคิร์ตพร้อมกับกำลังหน่วยต่อต้านฝรั่งเศสอีกส่วนหนึ่งเรียกง่ายๆว่าเป็นคนภายในปราสาทนั่นแหละครับที่ลุกขึ้นมาสู้ทันทีที่ผู้พันโจเซฟรู้ว่าสงครามโลกครั้งที่2นะครับภายในทวีปยุโรปกำลังจะเกียมไปแล้วและไอ้หนวดจิ้มของเยอรมันก็ตายไปก่อนหน้านี้เขาก็ได้สั่งให้พลขับของตัวเองติดธงขาวที่รถยนต์นะครับตรงเสาวิทยุนั่นแหละแล้วก็สั่งให้ขับออกไปข้างนอกปราสาทตรงที่กองพันรถถังที่23ของสหรัฐซุ่มดูอยู่เพื่อเป็นการบอกว่าคนข้างในภายในปราสาทนะครับยอมแพ้แล้วนะเว้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยธงขาวนะเว้ยเมื่อผู้กองแจ็คที่ซุ่มอยู่ก่อนหน้านี้นะครับเตรียมพร้อมที่จะทำการโจมตีนะครับก็สั่งให้หยุดทันทีนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเห็นธงขาวแล้วส่วนภารกิจที่ผู้กองแจ็คได้รับนั่นก็คือเป็นการช่วยเหลือตัวประกันภายในปราสาทอีเทอร์นะครับประกอบไปด้วยนักโทษทางการเมืองฝรั่งเศสพ่อครัวแม่ครัวชาวเช็กนะครับทหารเยอรมันกับใจหน่วยต่อต้านขบวนการใต้ดินของออสเตรียคนทั้งหมดเป็นเชลยที่ถูกทหารเยอรมันจับมาก่อนหน้านี้นะครับเพื่อแช่แรงงานแต่เป้าหมายที่สำคัญของกองพันรถถังที่23มาที่แห่งนี้นะครับไม่ใช่ช่วยเฉลยศึกหรือชาวบ้านธรรมดานะครับคือพวกเขาตั้งใจมาช่วยเหลือชิงตัวประกันอย่างจีนโบราตานักกีฬาชาวเทนนิสฝรั่งเศสที่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแกถึงถูกจับมาที่แห่งนี้นะครับเอ็ดวาร์ดดาลิดีเย่นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศฝรั่งเศสมารีแอกเนสพี่สาวของนายพลเชอร์เดอโกนะครับแม็กซิมเวแกนนะครับอดีตผู้บัญชาการทหารฝรั่งเศสโดนจับมาที่นี่เหมือนกันภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายปรับความเข้าใจกันได้แล้วนั้นครับสรุปแล้วว่าผู้พันโจเซฟต่อสู้เพื่อประเทศเยอรมันแต่ไม่ได้ต่อสู้เพื่อไอ้หนวดจิ้มของเยอรมันซึ่งนับว่าเขามีอุดมการณ์ที่แรงกล้าเป็นอย่างมากครับปกป้องประเทศจากการสอบถามนักโทษที่หนีออกมาจากปราสาทก่อนหน้านี้ได้นะครับก่อนที่เขากำลังจะตึงกำลังกันนั่นแหละนายสวอดิเมียนะครับได้วิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือกับพันตีจอห์นเคเมอร์และกองทหารราบสหรัฐที่103คุยไปคุยมาแล้วนั้นสรุปแล้วว่าไม่รู้เรื่องครับเพราะเขาเป็นคนรัสเซียดังนั้นผู้พันจอนก็เลยบอกให้รถถังบางส่วนนะครับเอาไปปิดล้อมปราสาทเอาไว้เพื่อทำการแย่งชิงตัวประกันส่วนรถถังที่เอามาด้วยนั้นเป็นรถถังพิฆาต M10 นะครับที่ตกอยู่ภายใต้คำสั่งของกองพลสหรัฐที่36ที่กำลังบวกกับทหารเยอรมันอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละครับแต่ก็ยังไม่สามารถฝ่าเข้าไปช่วยได้เพราะทหารส่วนนี้นะครับไม่ยอมจำนวนง่ายๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะจบลงไปแล้วสงครามนี่แหละเรียกง่ายๆว่าผู้พันแจ็คอยู่ที่นั่นเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นครับโดยที่พวกเขายังคงรอกำลังเสริมอยู่ส่วนภายในปราสาทผู้บังคับบัญชาที่แท้จริงของเยอรมันชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดไวเตอร์นะครับที่ได้ชิงฆ่าตัวตายไปก่อนหน้านี้ดังนั้นเขาก็เลยไล่ตามลำดับเป็นต้นมาก่อนที่ผู้พันโจเซฟจะรับไม้ต่อขึ้นมาเป็นผู้บังคับบัญชาแทนนั่นเองคราช
ทหารเยอรมันที่รักษาการภายในปราสาทบางส่วนไม่ตายจากสภาวะความเครียดที่ถูกปิดล้อมนะครับก็พากันแหกปราสาทออกมาเฉยๆนี่ซึ่งเป็นการหนีทัพนั่นแหละครับและทดลองการหนีทัพนั่นก็คือการประหารชีวิตยิงเป้าสดๆในบางส่วนที่ยังรอดชีวิตมาได้นะครับก็ได้ถามกันเองว่าเอายังไงดีวะก่อนที่ผู้พันโจเซฟนะครับจะบอกให้มอบไปแล้วก็ขี่รถติดธงขาวไปก่อนหน้านี้นี่แหละพร้อมกับปล่อยเฉลยศึกทั้งหมดภายในห้องขังออกมาเดินเล่นชิวๆนะครับที่กำลังเตรียมตัวถูกส่งไปใช้แรงงานภายหลังจากที่ทหารภายในปราสาทนะครับพร้อมกับทหารสหรัฐและกองพันรถถังที่23ยานเกาะที่12นำทีมโดยผู้กองแจ็คเขาทั้งสองปรับความเข้าใจกันแล้วครับว่าจะเข้าช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตรกูสู้ประชาชนเว้ยไม่ได้สู้เพื่อไอ้หนวดเจมก่อนที่เขาจะให้เหล่านักโทษที่เป็นพลเรือนเริ่มติดอาวุธกันตรงนั้นสดๆเลยครับซึ่งเป็นการติวเข้มกันภายในปราสาทนั่นแหละนี่ถ้ามึงไม่สู้นะมึงก็เตรียมตัวตายได้เลยจากพ่อครัวก็ต้องลุกขึ้นมาหยิบปืนนะครับส่วนปืนที่เขามีนั้นก็ได้แก่ปืนกลบอและปืนกลหนักปืนเลเวลปืนพกธรรมดาครับก่อนที่ทหารเยอรมันกับทหารสหรัฐจะตั้งรับกันอย่างดูเดือดนะครับเต็มสูบเลยการตั้งฐานที่มั่นภายในปราสาทถือว่าเป็นเป้าล่อลูกปืนได้ดีเลยนะครับเพราะพวกเขารู้ดีครับว่าทหารเยอรมันที่ยังไม่ยอมจำนนต้องมาเก็บพวกเขาแน่นอนและในตอนนั้นมีกองพล SS Panzer Grenadier ที่17 Godfond Bering Chingen นะครับหรือ Godfond กับปั้นเหล็กนั่นแหละที่นำทีมโดยผู้กองเซบาสเตียนที่กำลังเฝ้ามองอยู่ทั้งสองฝ่ายนะครับอยู่ข้างๆป่าแอบมองเธออยู่นั่นจ้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเตรียมพร้อมที่กำลังบุกตบทั้งสองฝ่ายนะครับและเฉลยศึกสงครามเรียกได้ว่าโหดสุดๆครับในตอนนั้นผู้กองแจ็คและผู้พันโจเซฟนะครับต้องคิดหนักเป็นอย่างมากเพราะในสถานที่ดังกล่าวเขาต้องตกเป็นเป้าอยู่นิ่งๆนะครับดีไม่ดีอาจจะมีลูกย้อยตกมาใส่พวกเขาตายห่าอีกทั้งเฉลยศึกสงครามภายในปราสาทก็เพิ่งจับอาวุธครั้งแรกสิ่งๆครับเรียกได้ว่าเป็นการยิงปืนครั้งแรกนั่นเองพวกเขาทั้งสองฝ่ายต้องช่วยการตั้งรับฐานที่มั่นแห่งนี้ให้ได้และเพื่อทำให้ภารกิจของผู้กองแจ็คสำเร็จนั่นก็คือการป้องกันเฉลยศึกคนสำคัญให้รอดพ้นจากความตายครับและการกลับใจของทหารฝ่ายเยอรมันแน่นอนครับว่าคงไม่มีใครอยากตายในสงครามหรอกมั้งครับถ้าไม่ได้โดนบังคับมาในเวลาต่อมากองพล SS Panzer Grenadier ที่17ก็ได้ขับรถมาถึงแล้วนะครับเขาก็ได้ทำการปิดล้อมตัวปราสาทเอาไว้จากภายนอกเพื่อไม่ให้คนข้างในหนีออกมาได้นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถพังประตูเข้ามาได้เพราะฝ่ายตั้งรับเอารถถังเชอร์แมนปิดทางเข้าออกไว้รถถังเชอร์แมนที่ถูกส่งมาช่วยนั้นก็เอามาคันเดียวครับแม้คนรันทดเลยในขณะที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายเตรียมการตั้งรับจนถึงตอนค่ำนะครับกองพล SS ก็ได้เปิดฉากเข้าโจมตีใส่ปราสาทเพื่อทำการเทสระบบป้องกันจากคนภายในซึ่งคนภายในปราสาทก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรออกมานะครับและเพื่อเป็นการเก็บแม่ตาไว้เขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งเอาไว้ก่อนใจเย็นๆในเวลาต่อมากองพล SS ก็เริ่มเปิดฉากยิงใส่กันอย่างเมามันนะครับก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเริ่มสาดหากระสุนใส่กันนะครับมันสุดๆไปเลยแต่ก็ไม่สามารถสู้อาวุธหนักของกองพล SS ได้นะครับกองพลแห่งนี้ได้มีการใช้ปืนใหญ่Flak 88 mm นะครับหรือปืนต่อต้านอากาศยานยิงเข้าเศษอาหารราบและยังมีการใช้ Flak 20 mm นะครับ2กระบอกในการยิงถล่มตัวปราสาทให้ถล่มพังลงมาในเวลาต่อมารถถังเชอร์แมนที่ขวางทางเข้าออกก็ระเบิดเป็นผุยผงนะครับยืนอยู่นิ่งๆใครจะยิงไม่โดนวะแต่โชคดีครับที่พลวิทยุประจำรถถังสามารถหนีรอดออกมาได้ส่วนพลขับนั้นตายครับในจังหวะเดียวกันที่รถถังเชอร์แมนระเบิดนะครับประตูของปราสาทอีเทอร์ก็ถูกถล่มอย่างหนักจากหน่วยทหาร SS ถึง200คนก่อนที่ประตูใหญ่จะพังถล่มลงมานะครับเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วกูไปก่อนนะเว้ยโชคดีซึ่งมันเป็นการเปิดโล่งๆให้ทั้งสองฝ่ายบวกกันตรงๆเลยครับก่อนที่ในเวลาต่อมาทั้งสองฝ่ายจะเริ่มเปิดฉากยิงใส่กันอย่างเมามันแหละเห็นหน้ากันตรงๆนี่แหละและเมื่อเห็นท่าทีไม่ดีนะครับคนภายนอกปราสาทเยอะกว่าเห็นผู้กองแจ็คก็เลยสั่งให้พลวิทยุนะครับเรียกทัพเสริมเข้ามาช่วยหน่อยไม่ไหวแล้วเว้ยกำลังจะแตกพ่ายแล้วเนี่ยในเวลาตอนนั้นนะครับก็ค่ำกว่าประมาณทุ่มหนึ่งนี่แหละครับภายหลังจากยิงกันไปสักชั่วโมงกว่าๆนะครับกระสอบทรายภายในปราสาทก็เริ่มแหกไปเกือบหมดแล้วแนวหน้านี่แตกกระเจิงไปหมดครับบวกกับทหารเยอรมันก็เริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงตอบโต้กันไปนะครับเพียงแต่ว่าฝ่ายทั้งรับไม่สามารถยิงได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะกระสุนปืนใกล้จะหมดลงไปทุกทีดังนั้นเขาก็เลยพากันยิงกันอย่างประหยัดนะครับส่วนฝ่ายที่กำลังมุ่งหน้ามาช่วยเหลืออยู่นั้นก็ติดทหาร SS อยู่นะครับที่พวกมันยังไม่ยอมแพ้ดังนั้นพวกเขาก็เลยต้องช่วยเหลือกันตามมีตามเกิดครับด้วยการรุกหนักของทหารเยอรมันทำให้ทหารภายในปราสาทเริ่มอ่อนแรงลงไปทุกทีบางส่วนก็เสียชีวิตบางส่วนก็บาดเจ็บสาหัสแต่ทหารเยอรมันก็ยังด่าหน้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับ
ช่วงเวลานั้นประมาณ4 ทุ่มนะครับผู้พันโจเซฟก็โดนพลส้มยิงฝ่ายตรงข้ามยิงเข้าใส่และเสียชีวิตนะครับภายหลังจากวิ่งไปช่วยเหลืออดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสนะครับจนทำให้เขาเสียชีวิตแทนทำให้อดีตนายกรัฐมนตรีรอดพ้นจากความตายมาได้ภายหลังจากการสาดหากระสุนใส่กันเป็นเวลา6ชั่วโมงนะครับกระสุนของฝ่ายตั้งรับก็เริ่มน้อยลงไปทุกทีก่อนที่ผู้กองแจ็คจะโทรเรียกย้ำไปอีกครั้งนะครับเฮ้ย ตอนนี้มึงอยู่ไหนวะกูกำลังจะตายแล้วเนี่ยผู้พันจอนเคเมอร์ตอบว่ากูถึงสานทอแล้วรอแป๊บนึงกำลังไปในตอนนี้พวกมึงก็ประหยัดกระสุนกันไว้หน่อยก็แล้วกันนะในเวลาต่อมาพวกคุณยังจำเฉลยศึกที่เป็นนักเทนนิสชาวฝรั่งเศสได้ไหมครับไม่รู้ว่าอาการของแกเป็นยังไงเหมือนกันนะครับกระโดดข้ามกำแพงวิ่งหนีไปข้างป่าซะงั้นลบหากระสุนปืนรอดไปได้เฉยและการเสียสละในครั้งนี้ก็เพื่อวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากฝ่ายสัมพันธมิตรที่อยู่ใกล้ๆนะครับแต่จนแล้วจนเล่าแกก็ยังไม่กลับมาสักทีและไม่มีการช่วยเหลืออะไรทั้งสิ้นครับอันนี้ผมว่าน่าจะไปเจอต่ออยู่ในป่านั่นแหละครับในช่วงเวลานั้นทหารเยอรมันก็เริ่มลุกหนักขึ้นเรื่อยๆจนสามารถเข้าใกล้ประตูปราสาทอีเทอร์ได้แต่คนข้างในก็ยันออกไปเรื่อยๆครับผัดกันลุกผัดกันรับอยู่อย่างนี้จนถึงตี4กำลังเสริมจากกองทัพสหรัฐกองพลทหารราบที่142ก็ได้มาถึงสักทีนะครับพวกเขาก็ได้เปิดฉากยิงสายยานก่อทหารเยอรมันและทหารราบแตกในพริบตาเลยก่อนที่ทหารเยอรมันจะขอยอมแพ้ในเวลาต่อมานะครับมันไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่าทหารเยอรมันจะกลับใจเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งเป็นการปิดฉากการสู้รบที่ปราสาทอิตเทอร์ได้อย่างสวยงามครับโดยที่ตัวประกันไม่ตายสักคนเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ